สวัสดีครับน้องๆและผู้ที่สนใจ Photoshop Gaga Primary Station นะครับชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษาเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับสีนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการจำลองเหตุการณ์นะครับซึ่งจะมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟล์ภาพตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งสมมุติว่าเรานะครับมีการให้ลูกค้าเลือกภาพเพื่อที่จะทำการคาดเดานะครับแนวทางของโทนและสีและอื่นๆนะครับซึ่งเราจะไม่ถามตรงๆนะครับแต่เราจะใช้หลักของจิตวิทยาในการเลือกภาพนะครับมาช่วยตอนนี้มันก็จะมี A B C D นะครับตอนนี้สมมุติว่าลูกค้าได้เลือกภาพ D นะครับเปิดไฟล์ภาพที่เราดาวน์โหลดมานะครับตอนนี้จริงๆชั่วโมงนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกสีนะครับโดยใช้เครื่องมือสองอันนี้นะครับก็คือ Eyedropper 2นะครับซึ่งเรามีการได้ใช้ไปบ้างแล้วนะครับในวีโอก่อนส่วนวันนี้นะครับหลักๆเลยก็จะมี Color Sampler 2นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทวนกันนิดนึงนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเราใช้ Eyedropper นะครับคลิกไปดูแพลเลตนะครับมันจะเลือกสีต่างๆมาให้เรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากไปมันก็จะโชว์สีตำแหน่งด้านบนนะครับนะครับส่วนตำแหน่งด้านล่างก็คือสีหลังสุดนะครับที่เราได้เลือกไปแล้วสมมุติสีส้มตอนนี้เรามาคลิกสีฟ้าฮะส้มก็อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้หลักการก็จะมีอยู่แค่นี้ส่วนอันดับต่อไปนะครับเราจะมาทำการใช้ลองใช้นะครับเครื่องมือนี้นะครับ Color Sample Tool นะครับซึ่งอันนี้เราจำลองว่าลูกค้ากำลังจะทำการเลือกสีนะครับซึ่งจะมีโทนต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับปรับตัวพิกเซลกริดนะครับพิกเซลกริดขยายขึ้นมาตอนนี้เราจะให้ลูกค้าเลือกนะครับน้ำหนักโทนสีที่ต้องการอย่างเช่นอย่างน้ำเงินต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลายโทนอยู่สมมติว่าน้ำทะเลนะครับก็น่าจะประมาณมูลลูกค้าเลือกอันนี้นะครับสังเกตว่าเราคลิกไปปุ๊บตัวชาร์ตจะขึ้นมานะตัวอินโฟจะบอกนะครับ RGB มีตัวเลขกำกับอยู่ว่าสีเท่าไหร่ครับแต่ตรงนี้จะไม่โชว์นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เราได้มา1นะครับก็คืออันนี้1สีนะครับตอนนี้ต่อไปเราจะมาให้ลูกค้าเลือกนะครับสมมติว่าอันนี้มันเป็นสีที่อยู่ในภาพนี่สังเกตมันคล้ายอะไรครับคล้ายแปลกศรนะครับเวลาแปลกศรก็จะใช้หลักการเดียวกันเนี่ยครับตอนนี้ลูกค้าเลือกมันจะมีนี่ครับการที่ลูกค้าเลือกสีในตำแหน่งต่างๆนี่มันบ่งบอกถึงลักษณะของความชอบด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดสีเข้มเข้มจัดจัดนี่มันก็จะไปอีกอารมณ์หนึ่งครับถ้ามาทางสว่างจัดจัดนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะมีผลกับการทำงานด้วยนะครับตอนนี้เราผู้ลูกค้าเลือกกลางๆนะครับก็ประมาณนี้2นะครับมันจะมีเลขกำกับอยู่ต่อไปนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูสี
อะไรกันดีนะครับก็เอาสีนี่ละกันลองโทนสีแบบนี้ดูบ้างนะครับไม่ชุดชาดนะครับอาจจะนำมาใช้ในการรองพื้นหรืออะไรต่างๆครับลูกค้าเลือกอันไหนครับสมมติลูกค้าเลือกอันนี้ครับ3โอเคเป็นสีที่แบบว่าเบานะครับเบาๆมาอันนี้บ้างนะครับอันนี้ก็มีความแตกต่างกันไม่มากลูกค้าก็เลือกนะครับลูกค้าเลือกมาสักอันนึงเป็น4นะครับตอนนี้เดี๋ยวไปลองอันนี้นะสะดุดตาเหลือเกินสะดุดตาก็ให้ลูกค้าลองเลือกน้ำหนักโทนดูนะครับก็ลูกค้าเลือกอันนี้ครับ5นะครับนี้ก็เลือกกลุ่มอย่างนี้มันก็จะมีน้ำเงินครับน้ำเงินเข้มเลยแล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆกับน้ำทะเลเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ถ้ามาอย่างนี้ลูกค้าอาจจะเลือกนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้ติดม่วงอันนี้มีแซมม่วงนิดๆเอาอันนี้ครับ6ส้มก็มานะครับส้ม7ทั้งหมดนะครับจะได้ทั้งหมด10นะ10จุดด้วยกันนะครับ10สีนะครับสามารถเลือกได้10สีนะครับเรามาดูโทนนี้บ้างนะครับโทนเขียวๆตอนนี้นะครับเทอร์คอยส์นะครับลูกค้าเลือกอันนี้นะครับ9ต่อไปเอามาทางธรรมชาตินิดนึงนะครับมันจะซ้ำไหมครับไม่ซ้ำนะครับโอเค10ตอนนี้มาดูเราได้นะครับสีมาทั้งหมดตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการจัดสีนะครับลงในชาร์ตของเรานะครับมาที่นี่ก่อน Rectangular ครับตอนนี้ก็มาที่โชว์กริดนะครับนี่มันจะให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ลองสักนี่ครับลากไปดูเลเยอร์นี้นะครับเนื่องจากว่าตัว Color Sample Tool นะครับมันไม่ได้ให้ตรงนี้มาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการชดเชยนะครับด้วยเครื่องมือ Eye Dropper นะครับเหมือนอย่างที่บอกไปทุกครั้งนะครับว่ามันต้องทำงานร่วมกันนะครับเพราะเครื่องมือบางเครื่องมือมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็มาดูเมื่อกี้เราทำการ Select เอาไว้แล้วนะครับตอนนี้ถ้ามันหาไม่เจอหรือยังไงก็แล้วปิดแบ็กกราวด์ไปก่อนได้นะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะครับดูตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บโอเคตอนนี้เราจะทำการนี่นะครับฟิลไปไหนนี่นะครับAlternate Delete นะครับนี่ได้มา1ตอนนี้ก็ New Layer นะครับดูตำแหน่งที่2ตรงนี้นะครับตัว2นี่ก็เป็นมาเจนต้านะครับนี้ก็ทำการให้เห็นก่อนนะครับออลเทอร์เนทนะครับดีลีทนะครับเลเยอร์มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะเดี๋ยวเราดูต่อไปเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปนะครับอันดับ3เมื่อกี้อยู่นี่นี่นะครับก็จะเป็นนี่ครับสีเปลี่ยนแล้วก็ทำการ
alternate delete นะครับนี่ก็เป็นสีรองพื้นของเราอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่สีนะครับสีอันนี้โอเคสีนะครับAlternate delete นะครับแล้วให้เห็นขั้นตอนการทำงานครับ5นี่มาแล้วเรามาเช็คสีให้คุณแล้วครับอันนี้ก็ Alternate delete นะครับก็ดูตรงนี้นะมาแล้วครับ Panel option มันทำได้ใหญ่ขนาดใหญ่สุดแค่นี้นะครับ5ต่อไปมาแล้วนะครับสีส้มนะครับ6เดี๋ยวเรานิวก่อนครับกันลืมAlternate delete นะครับขึ้นแล้วนะครับ7นี่ New layer Alternate delete มาในบ้าง8นะครับดูแนวคิดในการทำงานนะครับมันก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้นะครับ9อันนี้ครับไปไหนแล้วนี่9 Alternate delete 9นะครับมาจริงไหมมาจริงนะครับนี่ครับสุดท้ายนะครับอันดับที่10นี่มาแล้วนะครับ New Layer โอเค Alternate นะครับ Alternate Delete ตอนนี้เดี๋ยวเราดูนะครับ1ถึง10เดี๋ยวเราจะเอา6ถึง10นะครับไปไว้นี่นะครับคลิกนะครับกดชิปลากไปอย่างเงี้ยครับเราจะแบ่งเป็น1 2 3 4 5เรียงมา6 7 8 9 10นะครับตอนนี้ก็ให้เราเลือกงี้นะครับ2ถึง5กดชิปนะครับอันนี้กดคอนโทรลนะครับก็ในกดชิปแล้วก็คอนโทรลด้วยนะครับแล้วก็คลิกไปอย่างนี้จากนั้นนะครับก็ลากลงมานะครับกดชิปไปด้วยนะครับนี่ต่อไปนะครับอันนี้2กับ7มันลงมาแล้วนะครับก็กดคอนโทรลครับคลิกนะครับตอนนี้ก็ปล่อยกดชิปครับลากลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้กดคอนโทรลอันนี้ลงมาแล้วเนี่ย3กับ8นะครับลากลงมาครับอันนี้เรียบร้อยไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาเช็คครับว่าถูกไหมครับอันนี้เช็ควิธีการเรียงลำดับนะครับ1นะครับอันนี้1 2 34 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับโอเคครบนี่เราก็ทำการสร้างนะครับนิดนึงเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้น New Layer นะครับอันนี้ตัว Palette ล่างมันเป็นสีขาวนะครับก็คอนโทรลนะครับคอนโทรลดีลีทครับถ้าเป็นฟอร์กราวด์ก็อัลเทอร์เนทดีลีทนะครับตอนนี้เราเก็บกิจไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มนี่หน่อยเพิ่มดับชาโดว์หน่อยดับชาโดว์นะครับมาทางขวาดีกว่าเงาทางขวา
ลดลงนิดนึงนี่ดีกว่าให้มันดูมีอะไรหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ชิปนะครับทำการลิงก์เลเยอร์นะครับแล้วก็มาที่ New Group Form Layer นะครับใส่ชื่อไปโอเคไปนะเวลาเราทำงานก็จะง่ายขึ้นนะเป็นหมวดหมู่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงเลเยอร์นะครับมันก็จะมีกรุ๊ปด้วยถ้าสมมุติว่าเราคลิกที่เลเยอร์ใดเลเยอร์หนึ่งซึ่งอยู่ในกรุ๊ปนี้นะครับมันจะเข้ามาหาตัวเฮดนี่นะครับแต่ถ้าเราเลือกเลเยอร์ไว้นะครับเราคลิกมันก็จะไปหาเลเยอร์ตัวที่เราคลิกนะครับมันจะต่างกันนะครับก็ดูนะครับนี่มาตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็นำไปใช้ในบางกรณีจะใช้ได้ต่างกันนะครับในบางกรณีนะครับตอนนี้ก็กด F นะครับคอนโทรล0นะครับตอนนี้ขยับหน่อยมาตรงนี้เดี๋ยวตรงเอาสัก50ก็พอแล้วครับไม่ยอม50โอเคมันจะได้ไม่ดูแข็งกระด้างนะครับน้องครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวอักษรกันสักนิดนึงนะครับฟอนต์ก็ได้มีให้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับพร้อมกับภาพนะฮะฟอนต์ก็เนี่ยครับวินัสซ่านะครับก็Enter นะครับ Control T นะไม่ต้องกดชิปก็ได้ครับฟรีไปเลยแล้วก็รีไวซ์ดูนะครับลดซะหน่อยไม่ต้องเด่นมากครับให้มาประกอบสักนิดหนึ่งครับจะได้ไม่ดูเงียบเหงาทอนซูนะครับโอเคครับก็เครื่องมือนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเช็คสีนะครับดูสีแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นะครับซึ่งน้องสามารถนำไปต่อยอดสำหรับการทำงานอื่นๆได้นะครับตามที่เราคิดนะครับขอบคุณน้องๆครับที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะครับส่วนวิดีโอต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นก็ให้น้องๆติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ